ูก็อยากให้สบายๆกันไปนะคะที่คุณครูถามเนี่ยไม่มีนักเรียนจะถามคุณครูบ้างหรือว่าคุณครูปิดเทอมไปไหนมาบ้างต่อให้ทุกคนเลยละกันปิดเทอมนะคะคุณครูก็เที่ยวเมืองไทยรักเมืองไทยเหมือนเดิมครูไปหัวหินมานะคะก็ไปดูทะเลสายลมแสงแดดนะคะแต่เห็นไหมคุณครูกับดำไหมไม่ดำเลยไม่ดำเลยเห็นไหมอ้าวแต่ทำไมไหนที่เปลี่ยนไปชีไหนคุณครูขอดูผิวแต่ละคนสิคะนี่ค่ะทำไมผิวลูกศิษย์ของคุณครูทุกคนทำไมถึงเป็นแบบนี้คะลูกตอนไปทะเลไม่ได้เอาครีมกันแดดไปด้วยกันหรอฝากไว้ค่ะแล้วทำไมถึงดำแบบนี้บอกได้เลยว่านี่เฮียคงไปเป็นแกลอนครีมกันแดดเฮียเจี๊ยบคะใช่ปะคุณครูว่าครีมกันแดดนะคะไม่ใช่น้ำมันพืชจะบอกไปเป็นแกลอนนะคะสาธิตอันนี้เอาใหม่นะคะเดี๋ยวคุณครูจะทำให้ดูนะคะว่าเนี่ยอยากผิวดีผิวสวยอย่างที่คุณครูเป็นเนี่ยแล้วทำไมคุณครูไปทะเลแล้วผิวของคุณครูถึงไม่เสียคะคะทำไมคุณวินนี่เขาดำซะขนาดนี้อ๋อวินนี่ไฮโซไงคะลูกวินนี่ไปลอนดอนมานะคะแต่ทะเลค่ะวินนี่เนี่ยยี่ห้ออะไรคะนี่ยาทะเลชิสเดดชิสเดดโอ้โหวินนี่ค่ะวินนี่นะพรุ่งนี้จะต้องวันนี้อนุโลมนะพรุ่งนี้ต้องไปล้างออกนะคะดูไม่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะบอกวิธีใครอยากรู้วิธีการใช้ครีมกันแดดบ้างวันนี้คุณครูไม่ได้มาขายเครื่องสำอางเดี๋ยวบอกว่าวันนี้ทำไมคุณครูเอาเครื่องสำอางมาเยอะขนาดนี้เอาครีมอะไรมาเยอะแยะขนาดนี้พวกหนูจะใช้กันยังไงเอาอย่างนี้ก่อนเลยไปทะเลกันมาใช่ไหมใช้อันแรกก่อนเลยใช่อันนั้นก็ถูกต้องนะคะแต่ว่าสารกันแดดเนี่ยทุกคนหาสามารถหาซื้อได้ในท้องตลาดทั่วไปและดูค่า SPF ของมันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราลงเล่นน้ำหรือทำกีฬากลางแจ้งหรือไปเที่ยวทะเลบางครั้งเราเห็นทะเลเราทนไม่ได้ใช่ไหมวิ่งลงไปเลยไม่ว่าจะตอนเที่ยงตอนบ่ายเราก็ยังเล่นกันอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหนูต้องใช้ครีมกันแดดที่มีสารค่า SPF สูงๆนะคะแล้วใครรู้บ้างว่าก่อนทาครีมกันแดดก่อนที่จะลงไปทำกิจกรรมต่างๆต้องใช้เวลานานแค่ไหนรู้ทุกคนแล้วเอาวินนี่ก่อนหมักไว้3วันค่ะวินนี่คะเน่าแล้วลูกเน่าแล้วชยาดีว่าไงคะ15ถึง10นาทีนะแล้วหนูล่ะคะ2ชั่วโมงค่ะ2ชั่วโมงค่ะแล้วหนูล่ะคะของหนูนะ10วันค่ะใช้10วัน10วันเกินไปอาบดีไหมคะลูกค่ะ10วันนี่คือว่าทาทุกวันเลยนะคะไม่ใช่เหมือนยายมินนี่นะคะทาเสร็จก็ปกไว้2วันอ่ะอย่าเลื่อยเปื่อยไปออกไปเดี๋ยวเพื่อนจะเข้าใจผิดแล้วเฮียเจี๊ยบล่ะใช้ยังไงบอกได้เลยว่าพวกนี้ไม่รู้จริงอย่างต้องอย่างเฮียนี่กูรู้ปุ๊บทาปุ๊บวิ่งไปทะเลเพราะว่าเดี๋ยวครีมมันจะหายไปแล้วมันทำให้มันรีบไปเลยครีมยังอยู่เฮียเจี๊ยบไม่อยู่แน่นอนฉลาดมากเลยนักเรียนของคุณได้เช็คนักของคุณฉลาดมากๆเฮียเจี๊ยบเฮียเจี๊ยบหยุดพูดมันผิดอายเขาอย่างมันผิดอายเพื่อนๆในห้องนะคะเดี๋ยวคุณครูจะบอกนะคะเวลาที่เราใช้สารกันแดดนะคะให้นักเรียนทุกคนทาก่อนลงเล่นกิจกรรมนะคะถ้าเรามีเวลาไม่มากก็อย่างต่ำเนี่ยต้องมี15นาทีขึ้นนะคะแต่ถ้าสามารถมีเวลาก็ครึ่งชั่วโมงหรือจะก่อนหน้านั้นอีก1ชั่วโมงก็ได้เพราะว่าสารกันแดดจะได้มีประสิทธิภาพเข้าไปเคลือบผิวของเราทำให้แสงแดดไม่เจาะลงไปที่ผิวหนังของเราเห็นไหมคะว่าเวลาเราทำกิจกรรมกลางแจ้งก็สามารถที่จะช่วยอะไรคะแล้วแสงแดดมันเจาะเข้าผิวเลยเหรออ๋อวิธีการเจาะแสงแดดไม่ใช่เจาะเหมือนเข็มเจาะอย่างนี้ไม่ใช่นะคะมันจะค่อยๆเลียผิวของเราเนี่ยแล้วค่อยๆลึกลงไปในชั้นผิวของเราอ๋อค่อยๆเลียไม่ใช่เลียเดียวค่อยๆเลียเลียเสียบเหมือนเดิมเลยนะคะว่าไงคะและ i 50บวกบวกบวกแล้วก็50บวกบวกเป็นยังไงค่า PA นะคะค่า PA คือค่าที่มีในสารกันแดดนะคะก็คือคู่กับ UV เพราะฉะนั้นค่าของ PA คืออะไรค่าของ PA คือบอกให้รู้ว่าสารกันแดดนี้มีประสิทธิภาพในการโปรเทค
ผิวหนังร่างกายของเราถามว่า IPA บวกบวกบวกแล้วก็ PA บวกบวกอันไหนมันดีกว่ากันคะจริงๆแล้วใน PA บ้านเรามันมีแค่ PA บวกบวกบวกมันมีแค่3บวกเท่านั้นแหละค่ะเพื่อให้รู้ว่ามันทรงประสิทธิภาพแต่ไม่ได้มีบวก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 ไปมากกว่านี้มันเป็นไปไม่ได้แล้วนะคะโอเควันนี้ก็เอาจบแค่สารกันแดดก่อนนะทีนี้ครูจะแนะนำการใช้โลชั่นนะคะทีนี้โลชั่นเนี่ยนะคะมันจะมีหลายตัวในท้องตลาดบ้านเราหนูก็หาเลือกซื้อตามแล้วแต่ที่เราชอบมานะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้โลชั่นเนี่ยเวลาทาผิวหนูก็อาจจะเปิดโลชั่นมานะคะแล้วก็ลูบอย่างนี้นะคะแล้วก็ทาไปที่ผิวของเราตั้งแต่คอจรดปลายเท้าอย่าใช้ที่หน้านะคะถ้าเกิดเดี๋ยวแป๊บนึงก่อนค่อยลองให้ครูอธิบายให้เสร็จก่อนดีไหมคะโอเคค่ะครูรู้ว่าทุกคนใจร้อนเห็นไหมคะเห็นครีมสวยๆงามๆแล้วก็อยากจะใช้นะคะเพราะฉะนั้นการใช้โลชั่นนะคะถ้าในโลชั่นนั้นบอกว่าใช้แค่ตัวนะคะนักเรียนทุกคนต้องใช้แค่ตัวเท่านั้นเพราะฉะนั้นการใช้แค่ตัวคือตั้งแต่คอจรดปลายเท้าเท่านั้นถ้าเรานำมาใช้ที่หน้าบางคนเกิดการระคายเคืองและเกิดการแพ้ถ้าเกิดการแพ้ขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นเราจะเกิดผดผื่นขึ้นที่หน้าเพราะนั้นเดือดร้อนคุณพ่อคุณแม่ต้องพาไปหาคุณหมอนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะครูอนุญาตให้เรียนค่อยๆทดลองกันทีละคนค่อยๆบีบนะคะอย่าลุมกันนะคะแล้วลองทาดูวินนี่ไม่ได้ทาแบบนั้นนะคะอ่ะได้ไปแล้วคนละทิศแล้วก็กลับที่ตัวเองนะคะอ่ะโอเคค่ะอ่ะกลับที่ตัวเองนะคะอย่าบังเพื่อนนะคะให้เพื่อนๆเห็นนะคะต้องทาเจี๊ยบไม่ได้ทาอย่างนั้นค่ะทาแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะเวลาเราทาครีมทาผิวนะคะก็ค่อยๆทานิดนึงนะคะถ้าเราทารูปขึ้นรูปลงแบบนี้นะคะผิวจะเกิดการเสียสีอันนี้คุณครูเนี่ยนะใช่ค่ะเป็นการรูปลายผิวพรรณนะคะเพื่อให้ผิวพรรณเราเกิดความชุ่มชื่นแล้วก็ไม่เกิดการระคายเคืองและเสียสีในไขมันในผิวของเรานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูมีมาฝากเคล็ดลับดีๆนะคะนักเรียนทุกคนจะได้ทำกิจกรรมกันได้อย่างไม่ดำเกินไปเอาล่ะวันนี้พอแค่นี้แล้วชั่วโมงหน้าเราไปเรียนภาษาอังกฤษกันต่ออ้าวเด็กๆตัวเล็กๆตามคุณครูมาค่ะเป็นระเบียบนะคะมาค่ะมาค่ะมาค่ะโอ้น้องมีพิษจ๋านะไม่เอาเลยอย่าน้อยใจเหมือนคุณห้าเนี่ยพวกนี้มันมาแล้วเฮียก็ต้องแบบคอยดูแลไปอย่างนั้นแหละเพราะไม่ได้หรอกเฮียต้องแบบดูไปไม่คิดอะไรเลยที่แบบว่ารักจริงเลยนะเนี่ยสวยอย่างเดียวไม่ได้ต้องโง่ด้วยใช่สวยอย่างเดียวไม่ได้ต้องโง่ฮะหมายความว่าไงไม่ใช่หมายถึงแบบว่าโง่ไงโง่แบบว่าโง่น่ารักอ่ะอันโดนเน่อะไรอย่างเงี้ยหอมกว่าโอ้นี่หอมไหนอยากว่าหอมนะหอมนี่อันนี้นะอันนี้เมื่อกี้ครูบอกทากันแดดใช่ไหมนิดนึงดมตัวดิปีไม่ได้นะอันนี้เงินนะแหมเราก็ต้องแบบว่าดูแลอย่างนี้กันคนเดียวใช่ไหมคนเดียวแน่หรอโอ้โหอายุบอกว่าอายุไอ้ยอกยอกไอ้ชายอ๋อไม่ใช่เหรอไม่เหมือนจะแพ้เหรอนี้อ๋อเอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวเราไปทานที่ร้านก่อนเดี๋ยวเลิกเรียนแล้วเนี่ยรีบไปเลยรีบกลับบ้านดีกว่าอายเขาแต่เอาเป็นว่านะมินนี่จ๋าวันนี้นี่เราและคุณผู้ชมทางบ้านนี่ก็ได้แบบว่าความรู้ไปเยอะเลยนะคะเกี่ยวกับการที่เราจะดูแลผิวยังไงวัยรุ่นวัยสายควรจะทำยังไงใช่ค่ะก็คือแต่ว่าวันพรุ่งนี้เราจะมีอะไรนะน้องมินนี่สดสวยกระโดดเจาะแจกค่ะแล้วก็กระโดดแต่งตัวจะได้สดสวยมินนี่ค่ะสวยค่ะแม่ว่าสวยแล้วสวยโอเคนะจ๊ะแต่ว่าทุกคนทางบ้านห้ามลืมเด็ดขาดเพราะว่าวันอังคารพบกับเราสองคนในกระโดดรักสวยรักงามอย่าพลาดเด็ดขาดเพราะว่าเฮียจะแจกเบอร์แต่ว่าวันนี้มินนี่ลืมแล้วขอลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะสวัสดีจ้า